ช่างระดับตำในตำนานได้เนี่ยช่างปูนในตำนานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมืดพอดีเลยทำครัวได้เลยเนาะได้เลยครับพี่สำราญจะมาช่วยติดสติ๊กเกอร์กันน้ำมันกระเด็นใส่ผนังนะคะแต่ขนาดไม่พอดีนี่สิคะคือ FC เขามองว่ามันไม่สวยเพราะว่าน้ำมันกระเด็นก็เลยซื้อสติ๊กเกอร์มาเอาไม่พอดีทีนี้ก็เอากระเบื้องผนังเอาเลยมะมีเหรอไม่มีเอาเลยไปเอาเลยมะเดี๋ยวซื้อมาเดี๋ยวให้ช่างไปซื้อเองดีกว่าช่างไปซื้อเองเอาอย่างนี้ดีมั้ยง่ายกว่าติดวันเดียวก็เสร็จแล้วแต่อันเนี้ย10นาทีเสร็จอันเนี้ย10นาทีเสร็จติดตรงกลางก่อนแต่ว่าน้ำมันมันยังไม่ขัดออกเลยอ่ะพี่ลานไม่เป็นไรใช่ไหมขัดออกแค่นั้นนะพี่ขัดอันนี้คัดรู้เหรอขัดแล้วโอ้มันไม่ออกจริงเนาะแต่ไปซื้อกระเบื้องเอากระเบื้องเอาไงเอาไงเอาไงพี่ทรายเอาช่างทรายว่ามาเอากระเบื้องมาเลยนี่สรุปเอากระเบื้องมาเลยค่ะอุปกรณ์ทำครัวมาแล้วนะคะโอ้โหรวดเร็วมากค่ะนี่กำลังจะผสมปูนนะคะเฮ้ยแต่เห็นในครัวนี่กวาดเกลี้ยงเลยอ่ะดูสิโอ้โหพี่กำพูอะไรจ๊ะห้วงครัวเกลี้ยงเลยค่ะเอาละทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะแก้ปัญหาน้ำมันกระเด็นโดนผนังได้ไหม FC เขาบอกแนะนำมาบอกว่าปล่อยให้น้ำมันกระเด็นเปี้ยนคือวันนี้ช่างมาเลยจัดหนักเลยค่ะนี่อยู่มาตั้งเกือบ3ปีเพิ่งจะทำนะคะช่างเพิ่งว่างคิวทองคิวทองใครเลือกคะพี่ลานคุณนายทรายเป็นคนเลือกนะคะโอ้โหเสร็จไหมเนี่ยวันนี้ไม่เสร็จนะครับไม่เสร็จเหรอแล้วเราทำกับข้าวได้ไหมอ่ะได้ครับวันเดียวไม่เสร็จตายละโอ้เราทำสายไปหน่อยนี่นะคะสองแผ่นก่อนพักก่อนตะแหวงโวยวายค่ะบอกว่าจะทำกับข้าวไม่ทันให้พักก่อนแต่ว่าช่างสำรางเข้าผสมปูนแล้วสิพ่อขัดใจนะเขาจะเรียกน้ำมันหนาญ่าพี่พ่อใหญ่นี่ขัดใจขัดใจเขาไม่อยากให้ผมทำอยากให้ผมพักเขาก็กินไปด้วยทำไปด้วยคือกลัวไม่มีลูกเขยกินเป็นเพื่อนเรื่องของเรื่องใช่ไหมครับพี่สำราญใช่ไหมพ่อมันยังไงครับพ่อตอนเขาจะกินแล้วยังมาหาทำงานลูกเออถึงเวลาจะกินแล้วเนี่ยมันเย็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาผสมกันอย่างนี้แล้วเนาะอ๋อนี่ประยุกต์เหรอเฮ้ยหัวผสมปูนพอได้ปูนแล้วก็เอามาปาดลงบนแผ่นกระเบื้องนะคะมาแล้วแผ่นแรกแผ่นแรกป๊าดโฟร์แมนไหมมันติดเลยพี่มันเออเก่งเนาะมันเป็นกาวอ่ะคะเป็นปูนกาวโอ้คุณยายทางหน้าถึงขั้นเดินมาดูงานเองเลยนะคะอ
กระเบื้องได้ไงวะกระเบื้องไม่ค่อยหนักนะถ้าแปะเข้าไปแล้วปูนกระดูกจะคุ้มกันได้กันต้องการแค่ยาวร่องตัวนี้ให้เท่ากันครับอ๋อคือร่องนี้ให้เท่ากันก็เลยเหน็บตัวนี้ไว้ใช่ถ้าไม่งั้นตัวนี้ห่างตรงนี้บีบถ้าไม่เหน็บอ๋อไม่เชื่อเชื่อไม้จิ้มฟันเล็กๆเนี่ยนะมีอะไรก็ใช้ได้หมดเลยเพราะกระดาษอะไรก็ได้อ๋อนี่อะไรกันเนี่ยมันจะเสร็จแล้วเนี่ยพี่ล้านแกล้งพ่อหาว่าไม่เสร็จวันนี้ตาแหวงกุ้มเลยกลัวว่าจะไม่มีข้าวกินโอ้ยวาง5แผ่นก็เต็มแล้วเนี่ยไม่ดูนี่สดค่ะอ่าเห่าขึ้นแถว2แล้วจ้าแป๊บเดียวใช้เวลายังไม่ถึงชั่วโมงเลยขึ้นแถว2แล้วนะคะแล้วไม้จิ้มฟันงัดไว้ส่วนนี้เป็นขั้นตอนการใส่คิ้วนะคะขอบคิ้วไม่ลงแล้วทำไมต้องใช้มือตบไม่ใช้ค้อนจากพ่อพี่ลานเขากลัวกระเบื้องแตกครับผมตบอย่างนี้หน้าตบหน้าเมียดีไหมตบหน้าเมียดีไหมตบหน้าเมียดีไหมเจ็บมือแต่ว่าตอนนี้กรุณาดูหน้าเมียดูด้วยนะคะกล้าเยอะจังกล้ายึกเหรอใช่ไหมดูหุ่นก่อนเงินผัวก็ยืดไปจนโมโหไม่รู้เงินเมียหน้าตาเป็นไงส่วนเงินเมียก็คือเงินเมียชิเม้งใกล้จะเสร็จแล้วเนอะโอ้เร็วมากเลยนะคะมาแล้วพี่สายมาละมาละมาละพ่อหาค้อนไม่เจอพ่อมาดูพ่อมาดูรอค้อนพ่อไม่ไหวเนี่ยเขาใช้มือตบปุ๊กปุ๊กเลยพ่อดูสิพ่อเอาเร็วที่ไหนมันบ้าไหนเร็วยังคอยยังแหงเนี่ยจังไหนบ่ท่านเด่นแล้วกับบ่ท่านเด่นแล้วแต่มันสิแล้วอยู่งามแท้นี่ยังไม่เสร็จนะเนี่ยโอ้ตรวจยันอย่างเดียวสิพี่เนี่ยเจ้าก็ตรวจยันเดียวเหรอมันเห็นว่าถูกต้องก็จะได้มั่งไม่สิมั่งป๊าดช่างระดับตำในตำนานนี่นี่ช่างปูนในตำนานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมืดพอดีเลยอันนี้คือยาแนวเรียบร้อยครับอ้าวแล้วตรงนี้คือยังไงคะพี่ตรงนี้ต่ออย่างนี้ตรงไหนอ๋ออ๋อมันต้องตัดใบตัดไม่ได้ซื้อมาโอ้เป็นไงเป็นไงแล้วเรียงชามได้เลยไหมได้เลยครับทําครัวได้เลยเนาะได้เลยครับอ้าวสะอาดเลยทีเนี้ยไปลงสันเดียวนี่แต่เดี๋ยวกลับมานี่เขาก็อีกสักครู่หนึ่งเขาจะเรียงไว้หม้อให้เรียบร้อยเลยนะคะโอ้โหเนียบจริงๆมีบริการขัดถูให้ด้วยนะคะไม่ต้องห้อยของทะเลตกต้นเป็นเราก็เห็นเออแม่บอกไม่ต้องห้อยของได้ไหมเนาะแม่เนาะมันห้อยแล้วไม่สวยเนาะแม่เนาะแล้วจะเอาไว้ไหนอะคะแม่ใส่ถังเอาใส่ถังเอาหาโต๊ะมาตั้งเออห้อยของอันต้อนเต้นดูรกเนาะแม่เนาะก็จริงนะแต่เดี๋ยวเราเอาตั้งของไว้เดี๋ยวเรามาเรียงใส่จานเออเดี๋ยวปล่อยให้พี่ๆเขาจัดก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันพ่อแต่เปิดประมาณกลางแจ้งสว่างสีแป้นแป้นนาฬิกาอยู่เครื่องแขนบ่แม่นตายแล้วบ่นอนบ่แม่นตายแล้วบ่นอนจักมันเพิ่นล่ำทำนองหยังทำนองสีสะเก็ดนั่นเด้โต้บ่เคยฟังใด
นลำเพลินก็บอกคำกาลำซิ่งก็บอกเป็นตาพอกระเทินมาทางสิ้นเอ่ยพอกระเทินมาทางสิ้นเอ่ยอยากดังคือไอ้ไหมไทยไอ้มนแค้นแต่เสียงพอหันอยากเก่งคือไอ้ปล่อยฝ่ายไอ้ลูกแพ้ไอ้จะเริ่มพ้นที่พอก็เป็นหมอลำแต่ลูกใหม่มันล้นไก่ตนแลนหาอาจารย์มาสอนจนปากแหล่แต่กระบอกเป็นผลล่ำมาหลายมองหลายทีแกโผล่หน้าออกเวทีเขากรีดแม่นบอกคุณพี่บอเขาสั่นสานหูปล่อยจังแม่นอายคนลำเต้ยแล้วก็ตากระตันลำเพลินกระบอกคำกาลำซิ่งกระบอกเป็นตาพอกระเทินมาทางสิ้นเอ่ยพอกระเทินมาทางสิ้นเอ่ยจินตราสิริพรอ่อนซ้อนบรรจังเสียงดีคืออังคณังฝ่อนงามงามคือแม่บานเย็นอยากเก่งคือแม่นกน้อยคือบัวผันทั้งโสดาวเด่นมาล้ำกับไอ้กัมพูเป็นหมอล้ำคู่กับกูเอ็นไปล้ำบ้านไหนวะสันผู้เบาแต่กันโคบๆฮะเพิ่นมาขอลายเซ็นตีบอมาขอให้เศร้าเล่นย่ามได้สู้สองคนสิเศร้าเล่นอยากเป็นหมอลำแต่ว่าลำยังบ่เป็นหมอลำมันยากมันเย็นแต่อยากประหยัดเป็นเหลือเกินแต่อยากประหยัดเป็นเหลือเกินลำล่องลำกลอนลำยาวลำผู้ไทยลำเตยลำเดินลำซิ่งลำแพนลำเพลินลำซิ่งลำแพนลำเพลินพอกระเทือนให้พันรำคาญพอระมานคันหูเหลือเกินขอบคุณรางวัลน้ำใจกระถางดอกไม้และเกิดฟองน้ำหมอลำสิขอจดจำรักคุณท่านไปหอดมือตายที่จ้างพวกหนูมาล้ำตอนหัวคำคนเบิ่งหลายหลายเล่นไปได้บ่พ่อขาวเอาคนเบิ่งเขาหายไปใส่เหลือแต่ขี้เหล่าเมาแอกลับมาแม่ลูกอ่อนมันคือสิอ่อนซ่อนเสียงล้ำจะหลายเนาะกลับมาฟังล้ำก่อนสิเฝ้าเมื่อไปสายสิเฝ้าเมื่อไปสายลำเต้ยแล้วก็ตากระเตินลำเพลินก็บอกคำกาลำซิ่งก็บอกเป็นตาพอกระเทินมันเทิงสิ้นเอ่ยพอกระเทินมันเทิงสิ้น